จิกเค้กเค้กที่ฟังแค่ชื่อก็เหมือนถูกสะกดด้วยเวทมนต์มันคือเค้กช็อกโกแลตที่ใช้กาแฟเป็นส่วนผสมมีทั้งหวานและกระดุในเวลาเดียวกันฉันว่ามันเหมือนคิวปิดนะถ้าอารมณ์ดีก็น่ารักแต่ถ้าโมโหขึ้นมาแล้วล่ะกตีหัวแล้วก็พาเข้าบ้านเลยเดี๋ยวนี่ฉันล้อเล่นนะก็แค่ไม่อยากให้พวกแกเครียดกันน่ะไงอ่ะทีเนี้ยแกแต่ว่าเรื่องทั้งคิวปิดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเรา3คนเนี่ยไม่ได้อุปสมบทหมู่ใช่ไหมอุปทานหมู่อันนั้นแหละอันนั้นแหละอันนั้นแหละโอ้ยยังไงล่ะแกถ้าสมมติเป็นเรื่องจริงเนี่ยพรุ่งนี้เราลองไปธนาคารเบิกตังค์กันอีกสักรอบไม่ได้ค่อยว่ากันนี่ไปกี่รอบแล้วเนี่ยไปกี่รอบก็ไม่เห็นเบิกได้แต่ถ้าแกอยากจะไปอีกก็แล้วแต่แล้วกันยังไงนะแกเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าพึ่งเจ้าพระคุณขอให้รวบรวมบุญกุศลที่ลูกทำมาทั้งชาตินี้ชาติที่แล้วรวมถึงชาติหน้าไม่ว่าจะถวายสังฆทานบริจาคลงศพงดกินอาหารเนื้อสัตว์ทั้งหมดนี้มารวมกันขอให้การกดเงินครั้งนี้ของพวกเราต้องประสบความสำเร็จขอได้หมดบัญชีไปทุกมาเอาละนะได้ชัวร์ต่อเลยในบัญชีของเรามีเงินตั้งเกือบ50ล้านทำไมไม่พอจ่ายนี่มันถอนแค่ 20,000 เองอะถูกเอ๊ะหรือว่าบุญกุศลยังมาไม่ถึงแกเอ๊ะหรือว่าในบัญชีไม่มีเงินเฮ้ยเฮ้ยแฮกเกอร์ใช่ค่ะตอนนี้นะคะมีแฮกเกอร์ขโมยข้อมูลลูกค้าค่ะแล้วก็ลักลอบถอนเงินออกไปค่ะและบัญชีของคุณก็อยู่ในโพที่น่าสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นทางธนาคารของดทำธุรกรรมทางการเงินให้กับบัญชีคุณก่อนนะคะเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยพวกเราเป็นเจ้าของบัญชีนะทำไมถึงเอาเงินมาใช้ไม่ได้ในขณะที่โจรหน้าไหนไอ้บ้าตัวไหนก็ไม่รู้อ่ะมันเอาเงินของพวกเราไปใช้แล้วทำไมธนาคารไม่รับผิดชอบอย่างนี้ว้าวเฮ้ยอยู่ก่อนแกใจเย็นเดี๋ยวคุยกันดีๆไอ้เชียร์แล้วคิดว่าจะจับแฮกเกอร์เนี่ยได้เมื่อไหร่คะค่ะก็ยังไม่ทราบจริงๆนะคะต้องถามทางตำรวจค่ะอ้าวทำไมพูดแบบนี้อะคะพูดแบบนี้มันก็เหมือนไม่รับผิดชอบเลยอะจะพูดว่าไม่ทราบไม่ต้องไม่ได้ค่ะใจเย็นเดี๋ยวแกสองคนใจเย็นๆนะใช่ค่ะพอทางธนาคารอะเขาคงไม่รู้อะไรหรอกใช่ค่ะต้องไปถามทางตำรวจดูอะหูแกก็เย็นเกินไปปะเนี่ยทางตำรวจบอกว่ากำลังตามล่าอยู่นะคะทางธนาคารต้องขออภัยมาทันทีด้วยนะคะขอบคุณมากมาทีไรขอโทษเราอย่างนี้ทุกทีไม่เคยถอนตังค์ได้เลยสักทีอะไรเนี่ยโอ้ยแกมันซวยซ้ำซวยซ้อนอะไรแบบวันเรื่องนี้มันต้องมีเงื่อนงำมันต้องมีเงื่อนงำแกหมดแล้วแกดูสิเงินที่มีอยู่เนี่ยก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วดูสิฉันจะมีตังค์พอที่จะไปอุ๊ย
ขอบคุณนะที่เก็บให้พี่อ่ะของพี่เองขอคืนนะไม่ให้อยากได้ก็เอาของมาแลกสิกวนกวนเอาอะไรแลกอ่ะกวนมีไหมเออลูกโอมไม่มีไม่มีก็พี่ไม่มีของอะไรจะแลกอ่ะพี่ขอคืนเลยได้เปล่าไม่ให้อยากได้ก็เอาของมาแลกสิเฮ้ยแบกให้ด้วยไงจังเลยอ่ะเด็กสมัยนี้นะให้พี่เถอะคิวปิดกลับบ้านลูกหืมดูเสื้อปีกเฮ้ยแกแกคิดแบบฉันป่ะเฮ้ยใช่ป่ะใช่ต้องใช่แน่แน่ไม่เชื่อเลยอย่าลบหลู่เลยนะแกเนี่ยแกเดี๋ยวก่อนตั้งสติดีๆมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันสายแล้วแหละเดี๋ยวฉันต้องรีบไปออฟฟิศก่อนนะแกแล้วเดี๋ยวยังไงไปเคลียร์กันเย็นนี้โอเคนะเจอกันแกถ้าคิวปีกต้องบอกเราป่ะว่าท่านคิวปิดอาจจะบอกเราก็ได้ว่าต้องเอาของมาแลกท่านเอาเงินไปยังไงอ่ะแกช่อดอกไม้งานแต่งเราเหรอแกกลับไปตั้งหลักกันเถอะเฮ้ยเป็นอะไรมากไหมครับแค่ตกบันไดนิดหน่อยอ่ะก็ไม่นิดนะแกตกบันไดเลื่อนนี่จ้ะส้นหักแบบนี้เลยแล้วดูรองเท้านี่ก็เป็นรองเท้าที่ออฟฟิศไม่รู้จะหาตังค์ที่ไหนไปซื้อใช้เขาอีกแพงก็แพงก่อนที่จะห่วงว่าจะเอาตังค์ที่ไหนไปคืนรองเท้าให้ออฟฟิศเนี่ยห่วงสังขารตัวเองก่อนไหมไหวไหมเนี่ยแกนะแกหมอบอกว่าอีกประมาณแบบเฮ้ยวีทำอะไรมาเล่นใหญ่ก็อย่างที่เห็นเฮ้ยดูดิโอ๊ย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 เฮ้ยขอโทษเฮ้ยเนี่ยไปทำอะไรมาใครทำอะไรไอ้อะขอโทษนะคะวันหลังกรุณามาให้พร้อมกันเถอะค่ะขี้เกียจเล่าหลายรอบจริงๆเลยอ่ะคือยายบีบีของนายเนี่ยนะเขาไปตกบันไดเลื่อนมาค่ะที่ห้างเคลียร์ไหมคะนี่เหรอโอ้โหใส่ส้นสูงขนาดนี้ตกลงมามันก็เจ็บอ่ะดิตกนี่อย่างเดียวไม่พอตกบันไดเลื่อนด้วยมันก็อายอ่ะดิฉันถามความเห็นเฮ้ยมันดูใกล้ไปไหมนี่หมูตุ๋นน้ำมีมดอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนให้หน่อยดิอยากกินสิครับทำไมมีมดได้ก็ไม่รู้อ่ะนี่ไงก็ล้างแก้สกปรกอ่ะตอนไม่ต้องตกใจฉันเองโทษเดี๋ยวเก็บบ้างโอ๊ยคุณคิดผมเรียกรถพยาบาลเลยไหมครับจ้าปอเต็กตึงก็ได้นะแล้วปอเต็กตึงเบอร์อะไรครับฉันประชดจะบ้าเหรอผมเป็นห่วงแก้วบ่ายแค่นี้เดี๋ยวทำแผลเองก็ได้ครีมแกฉันว่านะวันหลังแกหัดเปลี่ยนจากแก้วเป็นแก้วกระดาษนะรู้สึกมีปัญหากับแก้วบ่ายบ่อยมากเลยนะแกอาจจะดีก็ได้เออไปทำแผลไปคุณคิมระวังนะครับเอาดูแลหน่อยเอ๊ะหุ้ยนี่แกฉันว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะตั้งแต่แกตกบันไดแล้วก็ยีครีมโดนแก้วบาดอีกอะไม่มึงแกมันอาจจะเป็นแบบคราวซวยเหมือนตอนแบบเข้าเป็นเจ้าเพศอะไรอย่างเงี้ยเลยมานานแล้วไหมถ้าแสยิดก็ว่าไปอย่างมีใครถามไหมโจนขอโทษฉันก็เลยอยากคิดเองเลยฉันว่าจริงๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดไม่เอาไปใช้หม
นี่คือเราทำยังไงแกขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูของจุ้ยที่ออฟฟิศให้ค่ะถ้าเป็นไรปีนี้รวยแน่ๆใช่ไหมคะแน่นอนครับงั้นเชิญนั่งก่อนค่ะอยากดื่มอะไรสั่งได้เลยค่ะถือว่าเบลล่าเลี้ยงแล้วกันนะคะวันนี้ได้ๆค่ะอะไรดีแกนี่ผู้ชายคนใหม่แกเหรออย่าพูดว่าเดี๋ยวนี้แกเปลี่ยนรสนิยมไปแล้วอะคนเราต้องลองหลายอย่างบ้านี่สินแสสินแสแม่นมากเหรอใช่ที่สำคัญนะบอกได้เลยว่าคนเขาลือเลยว่าถ้าเชิญไปดูฮวงจุ้ยที่ไหนนะรวยเป็นล้านล้านเลยอย่างรู้แม้กระทั่งโลกนี้โลกหน้ารู้ด้วยว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไรเฮ้ยสมมติเชษเป็นตัวเมียมั้งตกเนี่ยเป็นนางงามจ้ะโอ้ถ้างั้นนะนี่แม่นแล้วล่ะไม่รู้นะไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อจะบอกเลยนะว่าสินแสคนนี้ความสามารถเขาเยอะใครที่ไปบนแล้วไม่แก้บนนะเนี่ยตามไปแก้บนให้ราบคาบผลดีออกมาเลิศจริงอะไรดีนะแกคิดเหมือนฉันไหมบีหนึ่งฉันก็คิดเหมือนแกเลยแหละบีสองจะได้ผลเหรอเอาหน้าดูกันไปก่อนตกลงไปบนเรื่องอะไรไว้อะทำไมไม่แก้บนคือพวกเราอะค่ะบนไว้เรื่องที่เราบนไว้ว่าจะบนเรื่องอะไรเนี่ยไม่สำคัญหรอกนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยเราได้ตามที่เราขอแล้วใช่แต่การแก้บนเนี่ยเราสามคนจะต้องแต่งงานถูกต้องแต่ว่าหาผัวไม่ได้ใช่ไหมคือจะพูดคำนั้นมันก็ฟังรุนแรงเกินไปนะคะต้องเรียกว่ามีผู้ชายให้มาเลือกเยอะเกินไปจนตัดสินใจไม่ถูกมากกว่าสินแสคะจัดการยังไงก็ได้ค่ะเรื่องแก้บนกับท่านคิวปิดนี่แหละค่ะพวกเราไม่อยากสวยแล้วก็ไม่อยากเจ็บตัวอีกแล้วจัดไปค่ะคอยดูนะทำไมมันจะเชื่อได้เหรอแกอะไรวะเฮ้ยแกแอคติ้งมั่วสิทธิ์หม่อมไหมไม่แน่นี่แกจะรอให้ฉันเนี่ยขาเจ็บแล้วก็นิ้วแก้วบาดมือเหมือนพวกแกหรอถึงจะเชื่อได้อะฮะโอคุยกันดีๆก่อนสิเขาก็ยอมอยู่นี่ไงอะไรแค่นี้ไม่ได้จะไฟอะไฟอะสินแสคะใจเย็นนะคะอย่าเพิ่งทำลายกันนะคะคือตอนนี้สินแสคุยกับท่านคิวปิดรู้เรื่องด้วยเหรอคะเจ้าเนี่ยไม่ยอมผ่อนปลนหนี้ที่พวกคุณติดมันไว้อ่ะเราจะทำยังไงอะคะนั่นสิคะพลังในรูปปั้นเนี่ยมันแรงกล้ามากถ้าจะแก้เนี่ยต้องลงทุนสูงสักหน่อยนะลงทุนยังไงอะเท่าไหร่คะร้อยเดียวสบายมากค่ะชินแสอ๋อชินด้วยนะไหนแกด้วยแสนหนึ่งแสนหนึ่งถูกต้องโอ้หมอทำไมมันแพงอย่างเงี้ยลดให้หน่อยได้ไหมเหลือสัก50,000ได้ไหมคะเฮ้ยนี่แกต่อเขาทีครึ่งราคาเลยหรือไงใครจะไม่ยอมตกลง50,000เงินสดพรุ่งนี้นะถ้ารู้ว่าต่อง่ายอย่างนี้ฉันน่าจะต่อไปก่อนสัก20,000อ่ะทำไมแกไม่ทำวะตกลงนะค่ะ 50,000 เงินสดพรุ่งนี้นะค่ะรับทราบค่ะสบายนะเรื่องอาหารผมติดต่อไว้หมดละส่วนเค้กนี่นะผมจะให้ครีมเขาจัด Black Magic Cake ให้เรานะจะได้เข้ากับคอนเซ็ปต์นิยายใช่ใช่ใช่ดีนะแต่ปัญหาคือช่วงนี้พนักงานก็ลาออกไปเยอะกลัวจะหาคนทำแทนไม่ได้เดี๋ยวเราช่วยกันหาพนักงานเพิ่มถ้าไม่ไหวอ่ะค่อยว่ากันอีกทีเนาะอ่ะส่วนนี้คือทั้งหมดของงานอาร์ตในงานแต่งนะครับพี่เบลล่าโอเคไหมครับโอเคมากสวยมากฟ้าทองมันเป็นสีที่สวยที่สุดอะแต่ว่าเหมือนมันขาดสัญลักษณ์ของความรักอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะพีทดูดิมันคืออะไรอ่ะต้องเพิ่มอะไรสักอย่างนึงอ่ะ
อันนี้สวยมากดูดีนะครับดูดีชอบนี่นี่นี่ทำอะไรกันอยู่หรอเซปักตะกร้อมั้งเอ้ามีงานอีกสิเออเสร็จยังเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวพี่โทรหานะครับโอเคครับเจอกันนะเจอกันได้ครับครับโอ้โหมิ้วคุณช่วงนี้คุณรักสัตว์มากเลยใช่ไหมคือทำไมอ่ะเอ้าคุณให้นกเดินบนใบหน้าคุณด้วยเหรอตีนเต็มตาเลยอะไม่เอาดีกว่าฉันไม่มีอารมณ์จะเถียงนายหรอกช่วงนี้ฉันไม่ค่อยสบายปวดหัวเป็นไมเกรนภูมิแพ้หายใจไม่ค่อยดีปวดท้องเป็นโรคกระเพาะจองเลยไหมล่ะจองเลยไหมหมอไม่ว่างอะสิแกป่าใช่ไหมถึงวัดเบลล่าอะไรแล้วทำไมจะต้องมาบอกพวกฉันด้วยไม่เข้าใจคืองี้ฉันจะเอาบุญมาฝากอะบุญมาฝากพระป่าหลวงพ่อวัดไหนอะหลวงพ่อวัดนี้หลวงพ่อคนไหนคนนี้ด้วยแล้วหลวงพ่ออยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้คืองี้แกคือขอยืมเงิน 50,000 หน่อยสิ 50,000 มาเลยป่ะคะเดี๋ยวไปรับเลยค่ะใช่แล้วกำลังออกไปค่ะเพื่อนรักรักเพื่อนมากหนีเลยหนีทันทีนี่มิ้วคุณจะเอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะ 50,000 เนี่ยคืองี้คือฉันน่ะไปฉีดหน้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยฉันนายเข้าใจใช่ป่ะว่าอาชีพฉันมันต้องสวยแล้วก็ต้องดูงดงามอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่คือฉีดมาแล้วใช่ไหมนี่เหรอฉีดมาแล้วโอ้ยอย่าทำอย่างนี้สินะจะไปหาใครที่หล่อใจดีเพอร์เฟกต์อบอุ่นมีน้ำใจแล้วก็มีเงินเก็บเยอะเท่านายแล้วอ่ะพออยากได้ตังก็พูดดีเชียวนะนะฉันไม่ได้มีเงินเก็บเยอะแยะอย่างที่คุณคิดหรอกนะนะนะคุณพีทรูปหล่อใจดีขาเอางี้นะฉันยืมแล้วพรุ่งนี้คืนเลยคืนจริงอ่ะถ้าพรุ่งนี้ไม่คืนเนี่ยนะเอาอย่างนี้นายพีทสามารถจะทำอะไรกับคุณมิวก็ได้สั่งอะไรปุ๊บคุณมิวจะยอมทำทุกอย่างเลยเฮ้ยยกเว้นอย่างเดียวนะอ่ะก็ได้เย้ให้จริงนะให้ก็ได้เย้ใจดีที่สุดเลยโอ้โหหล่อใจดีสปอร์ตอีกต่างหากที่ให้ไปก็เพราะสงสารเธอนะพรุ่งนี้เย็นเอามาคืนด้วยถ้าไม่คืนได้ชดใช้แน่ได้ชดใช้แน่ๆเฮ้ยอย่ามองต่ำคืนคืนขอบคุณครับมันนี่ครับตึ้ง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 มันนี่ครับการโอนเงินให้ชินแสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วเขาบอกว่าเขาจะทำยังไงอ่ะเขาก็บอกว่าเขาจะจัดการเจ้าคิวปิดขั้นเด็ดขาดเอาให้จัดหนักจัดเต็มจัดแรงเอาให้คิวปิดเนี่ยกลายเป็นคิวปิดปิดค่ะไปเลยเฮ้ยแกว่าไปก็สงสารทั้งคิวปิดนะนี่พวกเราทำรุนแรงกับท่านไปหรือเปล่าเนี่ยรุนแรงไปที่ไหนแกดูที่เขาทำกับฉันสินี่ดูขาฉันนี่ตกบันไดเลื่อนกลางห้างเลยนะแกโหแล้วแกคิดดูเขากลั่นแกล้งเราขนาดไหนที่เอาเงิน50ล้านมากองไว้ข้างหน้าแต่เราไม่สามารถใช้ได้แม้แต่บาทเดียวแกมันอึดอัดหัวใจอ่ะฉันว่าตอนนี้เนี่ยนะพวกเราทุกคนรีบนอนกันดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้าจะได้ไปแบงก์เบิกตังค์อ้าวใจเดี๋ยวทั้งหมดที่เราบาดเจ็บเนี่ยเราไม่ได้คิดกันไปเองใช่ไหมเน่เ
แกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่พวกฉันเนี่ยนะไม่สนทั้งนั้นจริงไม่จริงเชื่อไม่เชื่อฉันสนอย่างเดียวว่าฉันจะกำจัดเจ้าคิวปิดนั้นออกไปจากชีวิตฉันให้หลุดหายไปจากโลกเลยทำไงก็ได้เพื่อได้เสวยสุขกับเงินของฉันเงินที่ควรเป็นของฉันของเราไม่ใช่ของแกคนเดียวเออนั่นแหละนั่นแหละฉันจะเอานอนไปนอนไปพรุ่งนี้น้องมิวก็มีตังแล้วแกค่ะฉันเป็นอย่างนี้ฉันทำเงินไม่ถนัดเลยโอ้น่าเบื่อเลยแปลกมากเลยนะคะบัญชีอื่นนี่ไม่มีปัญหาค่ะแต่บัญชีนี้มันลิงก์ไปที่ธนาคารสวิสค่ะแต่แฮกเกอร์มันเก่งมันชำนาญเชี่ยวชาญมากค่ะมันแฮกเข้าไปในระบบของธนาคารที่สวิสค่ะตำรวจอินเทอร์เน็ตก็ยังตามไม่ได้เลยค่ะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยถ่ายหนังฮอลลีวูดปะเนี่ยนี่งี้ธนาคารรับผิดชอบยังไงอะฮะนั่นสิคะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะคือขอให้ดิฉันให้บริการลูกค้าท่านต่อไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวตามโทรให้นะคะไม่ต้องตามไม่ต้องไปบริการใครทั้งนั้นอะบริการคนนี้ให้จบรู้เรื่องใหญ่คลิปเอาไปทำใหม่เร็วๆคนอื่นรอได้แต่ไม่ต้องแต่เอาไปก่อนนะคะไม่ต้องรบกวนหงุดหงิดแกนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยยังไงดียังไงดีแกเดินดีๆระวังด้วยโอ้ยแกอะไรโทรหาสินแสดิเออลืมไปเลยแกลองโทรอีกรอบนึงสัญญาอาจจะไม่ดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่แกติดต่อไม่ได้เลยอ่ะแกอะไรแกไม่ต้องโทรหาสินแสแล้วทำไมอ่ะสินแสอยู่นี่ไหนอ่ะนี่ไงไหนนี่สินแสลดความนี่คิวปิดกะเล่นให้ถึงตายเลยเหรอฉันบอกพวกแกแล้วไงว่าเราเล่นกันแรงเกินไปป่านนี้ท่านคิวปิดคงโกรธมากอาจจะมาเอาคืนกับพวกเราก็ได้นะแกเฮ้ยไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะเพราะว่าพวกเราอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยสินแสเป็นคนลงมือทำทั้งหมดไม่เกี่ยวกับพวกเราเลยนะแกแกไม่เคยได้ยินเหรอเวลาโจรเนี่ยจ้างวานฆ่าเนี่ยโทษก็ประหารชีวิตเหมือนกันทำยังไงดีแกทำยังไงดีอะไรเวลาเราลบหลู่ใครนะเราไปขอขมาท่านคิวปิดไงจริงจริงไป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 ขอขมาท่านคิวปิดไปไปไปเร็วเร็วแกไปยกฉันด้วยมาเร็วมาเร็วแกไม่อยู่แล้วอะหายไปได้ยังไงอะนั่นดิหรือว่าท่านคิวปิดเนี่ยหนีไปพักร้อนแบบเหมือนเบื่อบรรยากาศที่นี่เหมือนสงกรานต์แกกับบ้านเกิดเลี้ยงลุงญาติแน่ๆเลยเพ้อมั้ยเพ้อมั้ยมันต้องมีใครสักคนนึงเอาไปแน่ๆเออถูกต้องฉันว่านะแกสินแสจะต้องมาเอาท่านคิวปิดไปทำลายแล้วระหว่างทางตอนขับรถเนี่ยเกิดอาถรรพ์ของคิวปิดโผล่มาจากเบาะหลังนะแล้วก็หมุนพวงมาลัยเสยกับสิบล้อไปเลยนี่แกฉันว่านะแกควรเขียนนิยายอะเล่าได้เหมือนอยู่ในสถานการณ์จริงเลยอะนี่เอมิวฉันซีเรียสฉันว่าเราสามคนเนี่ยต้องไปถามสินแสแล้วว่าเอาคิวปิดไปหรือเปล่าฉันว่าเอาอย่างนี้เราแยกกันไปคนละทางดีกว่าจะได้เร็วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปถามเจ้าของโครงการหมู่บ้านว่าไม่ยกคิวปิดไปหรือเปล่าดีดีดีส่วนฉันเนี่ยฉันก็เฮ้ยนะแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหฮัลโหลนายพีทนายโทรมาผิดจังหวะมากๆมีอะไรรีบพูดไปเลยเรื่องเงินอะหรอเอจ้าอืม
ชีวิตฉันมันต้องทำอะไรอย่างนี้ด้วยคะเนี่ยรู้ไหมว่าชีวิตฉันมันยังมีอย่างอื่นที่ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าที่ต้องทำเนี่ยมิวจ๋ามันไม่มีเรื่องไหนที่ใหญ่กว่าเรื่องเงินแล้วแหละนะคุณหาเงิน 50,000 มาคืนผมไม่ได้ตามสัญญาคุณก็ต้องมาช่วยผมจัดงานนี่แหละเผื่อผมโชคดีนะเนี่ยที่พนักงานผมลาไปหลายคนพอดีเดี๋ยวนะนั่นหมายถึงว่าถ้าฉันช่วยนายจัดงานนี้เสร็จนี่ทั้งหมดก็ถือว่าหายกันใช่ปะ no จ้ะถือว่าคุณชดใช้ไปแค่ 10% เท่านั้นอีก 90% นะคุณต้องเอามาคืนผมภายในทริปหน้าไม่งั้นผมคิดดอกจ้านายนี่จัดเลยนะจัดไปเร็วๆนายคิดโอ้ยแก้ไปก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยครีมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสินแสท่านเป็นไงบ้างตายปะบ้าแกไม่ตายสินแสเนี่ยไม่ได้เป็นคนเอาคิวปิดไปนะแล้วเมื่อคืนก็ไม่ได้ทำอะไรคิวปิดด้วยหูนี่ขนาดยังไม่ทำอะไรนะเนี่ยคิวปิดยังเอาคืนสินแสสลดความขนาดนั้นโอ้ยสงสารสินแสจังเลยอ่ะที่บอกว่าไม่ได้ทำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสินแสเนี่ยเป็นพวก18มงกุฎเขายอมรับแล้วนะว่าเขามาหลอกเงินพวกเราแต่ก็ได้มาลดความซะก่อนดีสมน้ำหน้าลูกนี้นะคะท่านคิวปิดท่านน่าจะเอาคืนให้แรงกว่านี้เอาแบบความปุ๊บตายไปเลยอ่ะเดี๋ยวตกลงแกสงสารหรืออยากซ้ำเติมกันแน่หลายอารมณ์ก็มันแค้นนี่แกฉันก็แค้นตั้ง 50,000 ใช่ไงแล้วนี่ฉันมาทำงานคืนอย่างเงี้ยแกฉันไปคุยกับเจ้าของหมู่บ้านมาแล้วนะเรื่องคิวปิดเขาก็ไม่รู้ว่าคิวปิดหายเขาไม่ได้เอาไปเขาตกใจมากเลยเขาก็ห่วงมากเลยเขาบอกว่าเขาจะไปตามสืบให้ได้ว่าใครเป็นคนขโมยไปจะได้ช่วยกันใช่เครียดนะเนี่ยแกคุยอะไรกันเอ่ยก็นี่ไงคิวปิดรูปปั้นคิวปิดที่อยู่หน้าร้านคัพเค้กอ่ะหายไปเมื่อคืนเบลล่าไม่รู้ว่าใครขโมยไปแล้ววันนี้ฉันไปคุยกับเจ้าของหมู่บ้านมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะต้องตามหาตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้เขาโมโหมากเลยโอ้ยแค่รูปปั้นธรรมดาไม่น่าซีเรียสเลยเนาะซีเรียสสิใครบอกว่าธรรมดาไม่ธรรมดานะแกเขาซื้อรูปปั้นนี้มาจากกรมเป็นของเก่าจากกรมแกไม่น่าเลยราคาเป็นแสนๆเลยนะเบลล่าเป็นแสนใช่โหแหนดูรูปปั้นธรรมดาๆไม่น่าถึงแสนน่ะฉันว่า 5,000 โอแล้วมั้ง 5,000 อะไรเหล่าไปตั้งหลายแสนมันอายุกี่ร้อยปีรู้เปล่าอันนั้นน่ะเป็นของเก่าอ่ะแกนี่แรงจริงๆว่าแล้วเชียวอันนี้เราจะไปตามเมื่อไหร่ทำไมพี่เบลล่าครับคิวปิดที่ให้ไปเอาที่ร้านคัพเค้กเมื่อคืนนี้ได้มาแล้วครับจะให้ตั้งตรงไหนครับคิวปิดคิวปิดตั้งไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่จัดการเองกลับไปก่อนปะฉันว่านะเบลล่าเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกพวกเราแล้วล่ะไหนขอดูสิชิบชิบเฮ้ยจริงด้วยอ่ะเฮ้ยแกไปขโมยคิวปิดจากหน้าร้านเราเหรอเบลล่าแหมเพื่อนอย่าใช้คำว่าขโมยฉันก็แบบเดินผ่านหน้าร้านเอ้าสวยดีจังแล้วมันตรงกับลูกค้าอยากได้พอดีอ่ะหา4วัน4คืนก็ยังไม่ได้ก็เลยแบบหยิบฉันหยิบมาไม่ได้ขโมยแกระวังไว้เถอะนะเดี๋ยวของเขาแรงมากเลยนะเดี๋ยวคืนนี้นะเขาจะมาหักคอแกแน่เลยใช่อ๋อไม่มีอะไรมิ้วเนี่ยมันหมายถึงว่าเจ้าของโครงการเนี่ยเขาดุมากเขาห่วงมากเลยนะใช่ๆแต่เขารู้ว่าแกเอาไปเนี่ยมีหวังเข้าแกถึงตายใช่ๆๆๆใช่มีครั้งนึงนะมีคนพยายามจะมาขโมยเจ้าของนี่สั่งลูกน้องไปลุมกระทืบพูดได้คำเดียวและใช่ฉันว่าถ้าแกไม่อยากซวยใช่ไหมแกรีบเอาไปคืนดีกว่าแม้ก่อนที่เขาจะรู้เป็นแกโอเคงั้นเอางี้ฉันคืนเลยกาแก3คนเอาไปคืนด้วยที่สำคัญคือถ้าถามเกี่ยวกับฉันบอกไม่รู้เรื่องเพราะแกเก็บได้ชื่นใจเนาะดีใจจริงๆเลยที่ท่านกลับมาอันนี้แกไว้มาเร็วท่านคะเรา3คนนะคะเอาดอกไม้แดงชุดใหญ่ค่ะมาขอขมาท่านเลยนะคะค่ะยกโทษให้เราด้วยนะคะที่เราเคยคิดร้ายกับท่าน
ขอโทษนะคะขอโทษนะคะท่านคิวปิดจะยกโทษให้พวกเราไหมอ่ะเฮ้ยแกพวกเราก็ยอมรับผิดขนาดนี้แล้วท่านก็น่าจะเห็นใจเราบ้างแล้วนะถูกถูกนะเรื่องแก้บนล่ะฉันว่าเราสามคนอ่ะทำไม่ได้หรอกเออจริงอ่ะท่านเอางี้ดีไหมแกท่านคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเราเปิดอกคุยกันแบบแมนๆเคลียร์ไปเลยต่อเวลาให้พวกเราหน่อยเถอะนะคะเฮ้ยแกขอกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอขออย่างนี้แหละนะท่านนะท่านก็เห็นนี่ตลอดเวลา3เดือนที่ผ่านมาพวกเราตั้งหน้าตั้งตาหาสามีกันทุกคนเลยนะคะถูกค่ะท่านใช่แต่ผู้ชายดีๆอ่ะมันไม่ได้หากันได้ง่ายๆส่วนใหญ่ก็เป็นตุ๊บไปหมดแล้วด้วยอ่ะและอีกอย่างถ้าเกิดจะให้พวกเราไปคว้าหมาคว้าแมวที่ไหนมาทำสามีอย่างเงี้ยมันก็มีโอถูกปะใช่เลยใช่ค่ะท่านท่านคะท่านเป็นถึงเทพแห่งความรักนะคะท่านต้องเข้าใจนะคะว่าความรักเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะท่านแกใจเย็นนะท่านเห็นไหมเพื่อนหนูมันดราม่าใส่ท่านขนาดนี้แล้วอ่ะท่านยอมเหอะนะนี่ลองคิดดูนะฟุตบอลเขายังมีต่อเวลาเลยเพราะฉะนั้นท่านต่อให้เราหน่อยเหอะนะนะๆๆเขาเรียกว่าอะไรนะแกต่อเวลาฟุตบอลน่ะทดเวลาบาดเจ็บค่ะท่านเอาวันนั้นน่ะนะท่านเงียบอย่างนี้เอ้ยเงียบอย่างนี้แสดงว่าโอเคเฮ้ยแกเดี๋ยวก่อนมันง่ายไปป่ะไม่ใช่ว่าคืนนี้ท่านมาเข้าฝันเราแล้วก็ทวงช่อดอกไม้แต่งงานอีกแล้วนะหยองจะมั่นใจได้ยังไงอ่ะนั่นน่ะสิสวัสดีครับผมค่ะทำยังไงก็ได้นะโปรโมชั่นดีๆนะครับผมสำหรับสาวๆที่แพลนจะแต่งงานนะครับผมสวัสดีครับเชิญได้เลยนะครับนี่จะได้ครับใครนะครับผมไม่ปิวอะไรหรอคะอ๋อที่ร้านเรามีโปรโมชั่นสำหรับเจ้าสาวที่ใช้บริการเวดดิ้งของเรานะครับผมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินสดเป็นล้านๆเลยนะครับเป็นล้านๆเลยเหรอคะไหนขอดูหน่อยสิคะนี่ครับนี่เดือนนี้นะครับโปรโมชั่นนี้จะหมดภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้นแต่เราเห็นใจสำหรับผู้หญิงที่หาสามีไม่ได้นะครับผมทางร้านเราในแก่เวลาต่อให้ถึงสิ้นปีเลยนะครับชื่อร้านว่าอะไรนะคะเนี่ยคิวปิดเวดดิ้งครับผมแกอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้นี่แกอันนี้นะฉันชัวร์เป็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าท่านคิวปิดกำลังจะบอกพวกเราว่าขอต่อเวลาให้พวกเราถึงสิ้นปีสิ้นปีฉันว่าไม่ทันหรอกฉันว่าขอ10ปีเลยดีไหมคะท่านเฮ้ยเดี๋ยวแกสิ้นปีอะดีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่า10ปีเราค่อยแต่งอยากย้ายขึ้นไหมอะนั่นน่ะสิใครจะปัดกวาดให้ใช่ท่านคะขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านเดินเอาเป็นว่าสิ้นปีเราเจอกันขอบคุณนะคะท่านขอบคุณนะคะสาธุแล้วพิวนะคะเราไม่ยอมแพ้ท่านคิวปิดง่ายๆหรอกพวกเราจะตามหารักแท้มาแต่งงานให้ได้ก่อนสิ้นปีแน่นอนแต่ท่านคิวปิดก็อย่าเผลอละกันเพราะพวกเราจะแอบขโมยเงินออกมาแน่นอนจะบอกให้นะว่าคนที่ไปอยู่ในม็อบอ่ะรณรงค์ลดล้อมทุกคนหล่อหมดสวัสดีครับผมชื่อปกป้องครับเบกเกอร์สัญชาตญาณและอาชีพส่วนตัวไม่คิดก่อการร้ายคอร์รัปชันส่วนตัวเด็กผู้ใหญ่เห็นแล้วไม่น่ากลัวขยะขยะถุงพลาสติกหัวใจเต้นระรัวตุบตับตุบตับฉันกับคุณต้าเรากลับมาคืนดีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยเขาขอแกแต่งงานเลยเหรอแต่ฉันห่วงเรื่องท้องอ่ะถ้าท้องขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะถ้าเขาไม่รับฉันรับเป็นพ่อให้ก็ได้เอาตัวเองให้รอดก่อนไหมก่อนจะไปรับเป็นพ่อเนี่ยครับเดี๋ยวไอ้เฮ้ออย่าเพิ่งแต่งงานกับเขาเลยนะมันเร็วเกินไปอ่ะเราเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างดิอ